สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube Saranrom Coin Channal นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็บันทึกคลิปวันนี้นะครับวันที่15เมษายน2566นะครับก็จะ6โมงเย็นแล้วนะครับมาบันทึกคลิปก็พอดีเพิ่งว่างนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องสักหน่อยนะครับมีส่งเหรียญมาขายนะครับก็จะได้รีบแกะรีบโอนนะครับพอดีพัสดุมาถึงประมาณช่วงเช้าช่วงสายๆแล้วแหละนะครับช่วงเกือบเที่ยงแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาแกะนะครับก็เดี๋ยวมารีบแกะรีบโอนเลยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับส่งมาจากเชียงใหม่นะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ารีบแกะรีบโอนนะครับก็มาแกะเช็คเหรียญก่อนนะครับแล้วก็โอนเงินเสร็จผมจะได้ไปทำภารกิจต่อนะครับพอดีช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับค่อนข้างจะวุ่นสักเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องท่านที่ส่งไลน์มานะครับก็อาจจะตอบช้าเป็นพิเศษนะครับช่วงสงกรานต์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ต้องจัดการกับในครอบครัวหลายๆอย่างนะครับก็มาดูคลิปกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันผ่านๆนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็เช็คเหรียญนะครับรีบแกะรีบโอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับจากเชียงใหม่นะครับก็เคยส่งมาขายนะครับส่งมาหลายครั้งนานแล้วแหละนะครับก็วันนี้ก็มีมาอีกนะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูเหรียญจริงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูเหรียญจริงเลยดีกว่าว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็เหรียญส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับน้ำหนักผมไม่แน่ใจแล้วว่าน้ำหนักกี่กิโลนะครับเดี๋ยวดูผ่านๆกันก่อนนะครับดูเพลินๆแล้วกันนะครับอันนี้เหรียญ2บาทนะครับ2บาทที่ผมรับก็จะปี551นะครับ2บาทสีทองปี51นะครับอันนี้ดูแค่ปีพ.ศ.นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญError Coinไม่ใช่เป็นเหรียญผิดพลาดนะครับดูแค่ปีพ.ศ.นะครับเหรียญ2บาทผมซื้อแค่ปี51แล้วก็ปี50 2ปีพ.ศ.เท่านั้นนะครับนี่นะครับก็ราคาไม่สูงนะครับก็อยากจะให้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกระแสมีราคาที่สูงกว่านี้ค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อไม่แพงนะครับ3.50 3.54 บาทนะครับเพราะว่าผมขายออกอยู่ที่เหรียญละ4.50 บาทนะครับ100เหรียญ4.50 บาทนะครับผมก็จะซื้ออยู่ที่3.50 บาทนะครับก็แนะนำให้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวแยกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ2บาทปี51นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้กองให้ดูตรงนี้เลยนะครับไม่แน่ใจนะครับมีรายการมาด้วยนะครับ188เหรียญนะครับก็หลายเหรียญเหมือนกันนะครับ188 2บาทปี50นะครับน่าจะมีแค่นี้มั้งครับปี50เดี๋ยวแยกอันนี้ก่อนนะครับก็ใจเย็นๆนะครับดูกันเพลินๆนะครับเนี่ย2บาทปี51นะครับก็ผมก็แปลกใจนะครับเหรียญมันแบบค่อนข้างจะหายากแต่ก็คือกระแสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับเหรียญ10บาทจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับเพราะว่าคนจะชอบแบบหาเหรียญ10บาทตามหาเหรียญ10บาทนะครับอันนี้เป็น2บาทปี50นะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละ6บาทนะครับก็ยังซื้ออยู่6บาทเหมือนเช่นเคยนะครับนี่นะครับก็ลองเช็คราคาดูก่อนได้นะครับว่าแต่ละช่องรับซื้อเท่าไหร่นะครับช่องไหนซื้อแพงก็คือส่งไปขายช่องนั้นได้เลยผมไม่ซีเรียสนะครับความจริงอันเนี้ยมีเหรียญ5บาทปี40ด้วยนะครับแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ส่งให้ผมเพราะว่าผมก็จะแจ้งราคาที่ผมซื้อได้ไปนะครับ 4,000 ถึง 4,500 อะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะมีบางช่องที่ให้ราคาสูงกว่าก็ขายที่อื่นก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเหรียญเนื้อเกินก็คือแบบยังไงไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับถ้าเกิดว่ามีแค่เนี้ยส่งมาขายน่าจะไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบเหรียญอื่นๆเยอะๆแบบเนี้ยส่งรวมกันมาน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าผมซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ20นะครับผ่านไปแล้วนะครับมีเหรียญอะไรอีก50สตางค์นะครับ50สตางค์ที่รับซื้ออยู่ก็มีปี34นะครับนี่นะครับ34ดูกันดีๆนะครับส่ง35ไหมผมดูเยอะเลยนะครับต้องดูหัวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่นะครับ30ถึง50 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่า เหมือนกับราคานะครับผมอยากจะเน้นนิดนึงนะครับอยากจะเน้นให้เข้าใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าขายได้ค่อยขายนะครับถ้าเกิดว่าสลานลมซื้อถูกสามารถส่งไปสอบถามช่องอื่นได้นะครับผมไม่ซีเรียสผมไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องส่งมาขายผมนะครับเอาที่สะดวกเอาที่พอใจนะครับช่องไหนซื้อแพงคือส่งไปได้เลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้เหรียญ10ปี42นะครับก็ได้มานะครับบางเหรียญก็สภาพยังโอเคอยู่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเก็บให้ได้อย่างละ100เหรียญนะครับปี4142นะครับนี่นะครับ414234นะครับจะเก็บไว้สัก100เหรียญนะครับเกิน100ค่อยขายนะครับอันนี้เป็นเหรียญปี44นะครับก็ยังพอขายได้อยู่นะครับก็ยังพบเจออยู่ด้วยนะครับเจอก็เก็บนะครับอย่าเอาไปใช้นะครับนี่นะครับปี44นะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญนะครับเดี๋ยวดูกันผ่านๆนะครับปี34นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมจะรับซื้อแต่เหรียญหลักๆนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะซื้อง่ายขายเร็วนะครับใครที่มีทุนน้อยหรือว่าอยากจะเก็บเน้นๆนะครับเนี่ยเหรียญที่ขายได้เลยวันนี้นะครับหรือว่าเหรียญอื่นๆก็เก็บได้นะครับเหรียญสวยๆคัดสภาพสวยเก็บไว้นะครับอันนี้ปี53นะครับอันนี้พี่เขาน่าจะเก็บได้เยอะนะครับเคยส่งมาขายนะครับหลายครั้งนะครับช่วงที่น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่พี่เขาเริ่มเก็บเหรียญนะครับก็ผมก็เคยแนะนำข้อมูลเรื่องเหรียญไปนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆน่าจะพี่เขาน่าจะขายเองนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ส่งมาที่ผมนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าขายเองก็คือจะได้ราคากว่าส่งมาขายทางช่องนะครับก็คือผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับอย่างที่บอกขายเองก็ได้นะครับอันไหนขายไม่ได้ก็ค่อยส่งมาขายทางช่องนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอันนี้เป็นเหรียญปี43นะครับปี4344ยังพบเจอบ่อยอยู่นะครับนี่ก็ดูกันผ่านๆนะครับอันนี้เหรียญอะไรไม่น่าจะมี41นะครับ41พี่เขาน่าจะขายเองแล้วนะครับ41ถ้าขายเองน่าจะได้สัก110 120นะครับนี่นะครับอันนี้เนื้อเกินมีเรือถ้าหลายๆเหรียญนะคุ้มนะครับถ้าเหรียญ2เหรียญแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นย่อยๆนะครับเป็นเหรียญ10บาทวาระต่างๆนะครับผมไม่ได้ซื้อทุกวาระนะครับบางวาระผมก็ยังไม่ได้รับซื้อเพราะว่ามันผลิตเยอะนะครับนี่นะครับซื้ออยู่ไม่เกิน13บาทนะครับถ้ามีที่ไหนซื้อ14บาท15บาทส่งไปขายได้เลยนะครับหรือว่าจะลองส่งไปขายช่องแบบที่เขาซื้อเหรียญละแสนดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าติดต่อได้ แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะติดต่อได้นะครับก็ดูคลิปกันแล้วก็ลองพิจารณาด้วยตัวเองกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ดูกันผ่านๆนะครับแล้วก็เหรียญที่มีราคาแพงสุดของคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญชุดนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพนี้นะครับ1บาทปีพศ2529นะครับเนี่ยดูสภาพนะครับก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้1บาทตอนนี้ราคารับซื้อผมจะรับซื้ออยู่ที่150ถึง200บาทนะครับถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นนะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มพ่อค้าเขาก็ขายกันบางท่านก็ขายกันเหรียญละ200แล้วนะครับก็คือราคามันมีการปรับลดลงมาผมไม่ได้มากดราคานะครับผมแค่อธิบายว่าผมซื้อได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีที่ขายได้แพงๆก็สามารถส่งไปขายได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ซีเรียสนะครับผมแค่แจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราซื้อมาเราขายไปนะครับถ้าเราซื้อมาแพงแล้วเราไปขายถูกนะครับผลลัพธ์มันคืออะไรครับผลลัพธ์คือเจ๊งนะครับ ก็คือแบบการซื้อนะครับก็คือเราต้องซื้อต่ำกว่าที่เราขายนะครับหลักการง่ายๆในการซื้อขายในการทำธุรกิจนะครับเปิดร้านค้านะครับเพื่อนๆเปิดร้านขายของชำนะครับไปซื้อของมาราคา10บาทแล้วเราไปเซลขาย9บาทแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเราจะขายของ10บาทเราต้องซื้อที่8บาทหรือว่า9บาทนะครับ อันนี้เป็นหลักการขายง่ายๆนะครับเด็กก็น่าจะพอรู้นะครับนี่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่องรับซื้อก็อธิบายพูดกันตรงๆนะครับซื้อมาขายไปนะครับนี่นะครับก็อันนี้ถ้าเหรียญ200ก็จะได้1 2 3 4 5 6นะครับ6บาทเปลี่ยนเป็นเงิน 1,200 บาทนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6นะครับ6 2 12นะครับ 1,200 ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่า1บาท1 เหรียญเท่ากับ200 1บาท6เหรียญเท่ากับ 1,200 บาทนะครับมันน่าเก็บน่าค้นหาหรือเปล่านะครับหรือใครคิดว่าโอ๊ยแค่200บาทนะครับก็ไม่เป็นไรมองผ่านไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะเหรียญที่ผ่านมือเราเข้ามานะครับมาแบบนี้เราพลิกดูสักหน่อยเอ้าเป็นปี29นะครับแทนที่จะเหมือน1บาทอ่ะซื้อลูกอมก็ยากแล้วนะครับบาทหนึ่งซื้อลูกอมไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้นะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะได้ลูกอมสัก3เม็ดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี29นะครับอาจจะซื้อลูกกลมถุงใหญ่ๆได้สัก2ถุงเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเรื่องใกล้ตัวของใกล้ตัวนะครับเพียงแค่เรามีความรู้แล้วเราใส่ใจเราก็อาจจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่าหาง่ายนะครับแต่มันหาเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญในตำนานไม่ใช่เหรียญหลักแสนไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นหลักล้านเป็นเหรียญหลักร้อยที่มีโอกาสเจอได้จริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ6บาทเปลี่ยนเป็นเงิน 1,200 ไม่ได้เวอร์นะครับไม่ได้เวอร์ไม่ได้โม้ทำได้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับSaranrom Coin Channel คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ